พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเฝ้าดูแลลูกรักให้เติบโตสมวัยด้วยแอปคิดไดอารี่ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่จะจดบันทึกส่วนสูงน้ำหนักการฉีดวัคซีนและพัฒนาการต่างๆของลูกน้อยลงในสมุดใช่ไหมครับบางทีถ้าไม่ได้หยิบมาดูก็อาจจะหลงลืมตกหล่นอะไรไปบ้างแต่ตอนนี้เรามีแอปคิดไดอารี่มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการติดตามพร้อมทั้งประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อยได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับคิดไดอารี่เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ที่สวทช.ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อพัฒนาการและโภชนาการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองติดตามเฝ้าระวังและช่วยคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง19ปีโปรแกรมสามารถวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็กณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นส่วนการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการพัฒนาการและการให้วัคซีนเมื่อพบว่าเด็กมีความเสี่ยงโปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบและพาเด็กไปพบแพทย์โดยข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้นพัฒนาโดย Nextech สวทช.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000